ือเครือของ Chesler Technology เป็นรุ่น Daiichi Baby นะครับ2ตัวนี้ครับที่โชว์อยู่ข้างหน้าแล้วก็เทสแท็กชานอลแรกไปแล้วเดี๋ยวผมลองเช็คชานอลที่21 2 1 2อันนี้เป็นไมค์สายนะครับช่องที่2 1 2 1 2ต่อไปเป็นไมค์ไวเลสนะครับตัวนี้1 2 1 2 1 2 test 1 2ก็ตัวนี้นะครับมีกำลังขับ300วัตต์ made in Italy เป็นลำโพงอิตาลีนะครับก็เพิ่งส่งมาถึงเลยวันนี้ด้านนี้เราเรียกว่า baby extensionตัวนี้เราเรียกว่า Daiichi Baby นะครับเดี๋ยวให้กล้องแพนเข้ามาข้างใกล้นะครับวิธีการต่อก็ไม่ยุ่งยากครับที่เขาให้มาสำหรับDaiichi Baby เนี่ยธรรมดาเนี่ยก็จะมีแค่ชุดเซตนี้นะเราใช้เดี่ยวๆเลยก็ได้แต่ถ้าเราต้องการเป็นแบบสเตอริโอซ้ายขวาเราก็ต่อ extension ที่บริเวณอันนี้แล้วเราก็ซื้อตัวที่เป็น Daiichi Baby extension เพิ่มอีกตัวนะครับตรงนี้แต่ว่า2ตัวนี้จะเป็นลำโพง active นะครับต้องใช้ไฟเลี้ยงเดี๋ยวให้ดูก่อนครับชานอลที่1ตอนนี้ผมต่อด้วยสายใหม่ที่ผมใช้พูดอยู่นะตัวนี้กำลังขับ300วัตต์300วัตต์นะครับเป็นซับด้านล่างแล้วก็ด้านบนเป็นแซดด้านบนนี่คือ100วัตต์นะครับก็พูดง่ายๆว่า power ตัวนี้200วัตต์ข้างล่างข้างบนอีก100วัตต์ก็รวมเป็น300วัตต์ข้างละ300วัตต์รวมกัน2ข้างถ้าลูกค้าซื้อไปเป็นแบบเซตก็จะกลายเป็น600วัตต์นะเสียงก็สำหรับห้องนี้ผมเปิดแค่ประมาณนี้นะครับประมาณตรงกลาง test test 1 2มี effect มาให้ด้วย master effect อยู่นี่1 1นะครับ1 2อันนี้เสียงดิบๆอันนี้ master effect เราปิดตรงนี้มันก็จะปิดทุก channel เพราะว่าเขาออกดีไซน์มาเป็นแบบ independent channel อันนี้ผมไม่ใช้สำหรับ channel นี้1 2 1 2 1 2 1 2โอเคดังปกติเราไปลองเทสด้วยไมค์สายดูนะ1 1 2 1 2 1 2 1 2อันนี้ผมปิด1 2พอดีไมค์ตัวที่ผมใช้นี่เป็นไมค์สำหรับเครื่องดนตรีนะครับเอ1 2 1 2 1 2โอเคหลังจากชานอลนี้แล้วก็ชานอลที่3คือ Yazi Bass ตัวนี แต่เห็นว่าเวลาพูดไม่ผ่านไมค์ก็เสียงจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับหรืออาจจะเยอะเลยตอนนี้เราใช้ชานอลที่4แล้วก็เปิดวอลลุ่มโอเคมาแล้วครับ3ตัวนี้ต้องบอกก่อนครับเราใช้ปิกอัพของ2ตัวนี้นะครับด้านหน้าที่เป็นของดัง Chesler ก็คือบริษัทเครือข่ายเดียวกันฝั่งด้านขวามือของผมนะครับจะเป็นตัว Limited Edition นะครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นรุ่นธรรมดาจะเห็นว่าตัวพิกอัพก็จะมีตัวระบบไมโครโฟนให้ด้วยนะนี่ผมไม่เพียวๆโดยที่ไม่มีตัวเอฟเฟคนะครับเดี๋ยวจะลองสลับระหว่างชานอลที่4ไปชานอลที่3ดูนะครับว่าเสียงมันจะพอขึ้นไหมนี่ครับกีตาร์ส่วนมากเราก็อยากจะได้พวกเอฟเฟกต์รีเวิร์บนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มไปโอเคครับอันนี้รู้สึกว่าเอฟเฟกต์นี่มีผลกับตัวเบสมากครับวิธีการต่อก็ง่ายครับเขาจะให้อุปกรณ์สายที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าเราต้องใช้ extension ให้เราต่อ extension out นะครับตัวนี้ต้องใช้สาย
ว่าวิธีการต่อนะครับเดี๋ยวให้ทางกล้องแพนเข้ามาด้านหลังเข้ามาดูนะครับอันนี้คือตัวที่เป็นDaiichi Baby Extension นะครับเดี๋ยวกล้องอยู่จากด้านนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วก่อนเปิดไฟเนี่ยเราจะต้องเสียบไอตัวอันนี้นะครับเข้าไปที่บริเวณนี้ก่อนแล้วเราถึงมาทำการเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเปิดวอลลุ่ม extension ตัวนี้ให้เท่ากับตัวที่เราต้องการนะสมมุติว่าตัวนี้เราใช้ตรงกลางสองข้างจะได้ออกมาบาลานซ์เท่ากันเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูว่าดีออกมาแล้วมันบาลานซ์ครับสำหรับคลิปนี้เราก็อธิบายวิธีการต่อแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นนี้เราเรียกว่าไดจิเบบี้นะครับเสียงหล่อเลยพอใช้ใหม่ 1-2 วิธีการต่อเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่เป็นเครื่องเสียงก็สามารถต่อได้ง่ายๆเลยครับแล้วเราก็มีรับประกัน1ปีนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe บริเวณด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปเราจะทำคลิปมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้งานแล้วก็ทริคต่างๆ